สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งอยู่อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้มีชายแดนติดจอดกันถึง 2,000 กว่ากิโลเมตรเป็นชายแดนแห่งสันติภาพสามัคคีและมีความสงบปลอดภัยประชาชน2ชาติลาวเวียดนามและชาวต่างประเทศได้นำไส้ด่านสากลต่างๆของชายแดนแห่งนี้เพื่อการเยี่ยมยามการท่องเที่ยวและเป็นทางผ่านเข้าออกเดินทางไปยังประเทศที่3เพื่อสืบต่อเสริมขยายความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านพระธานเจียงเตินซางประธานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาได้มาเยี่ยมยามสันทวามิตีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวย่างเป็นทางการแต่วันที่9หาวันที่11กุมภาปี2012พิธีต้อนรับย่างเป็นทางการโดยพระธานจุมลีไสยสรประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภรรยาได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นในตอนเช้าวันที่9กุมภาปี2012ที่หอคำสำนักงานประธานประเทศซึ่งมีพนักงานและการนำขั้นสูงของลาวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศได้โอลมกันอย่างสนิทสนมอยู่ห้องรับแขกพิเศษเพื่อรอท่ากองประชุมปรึกษาหารือและพบปะสองฝ่ายลาวเวียดนามภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนิทสนมสามัคคีพิเศษหอบด้านกองประชุมพบปะของคณะผู้แทนขั้นสูงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับเจ้าภาพฝ่ายลาวก็ได้เริ่มขึ้นในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นน้ำกันเกี่ยวกับปัญหาการพัวพันหัวมือสองฝ่ายรวมทั้งปัญหาภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจน้ำกันพนักท่านเจียงเตือนสางก็ได้แจ้งสภาพการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้ฝ่ายลาวทราบเช่นเดียวกันผู้นำทั้งสองได้ยืนยันอย่างนักแน่นในการสืบต่อความสามัคคีพิเศษประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการจัดตั้งเฉลิมฉลองปีแห่งความสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามในปี2012ให้สำเร็จผลอย่างจบงามเต็มไปด้วยบรรยากาศอันมวลซื่นและมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์โดยถือเอาการเฉลิมฉลองวันประวัติศาสตร์อันสำคัญนี้เป็นบั้นเผยแผ่และศึกษาอบรมประชาชนสองชาติลาวเวียดนามพนักท่านจุมลีไสยสรและพนักท่านเจียงเตือนสางได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเซ็นสัญญาซึ่งประกอบคืออนุสัญญาว่าด้วยการร่วมมือในการก่อสร้างบุคลากรลาวอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแผนการร่วมมือประจำปี2012ระหว่างกระทรวงศึกษาและกีฬาของลาวและกระทรวงศึกษาและก่อสร้างของเวียดนามการกู้ยืมเงินกับธนาคารเวียดตินและสัญญาการขุดค้นและปรุงแต่งเกลือกาลีอยู่แขวงขมวนกับบริษัทวีนาแคมได้มีพิธีมอบหับเงินสนับสนุนกองประชุมอาเซมจากสมาคมนักลงทุนเข้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พนาทานเจียงเตือนสางพร้อมคณะได้พบปะเยี่ยมยามผู้นำและอดีตผู้นำภาครัฐของลาวตามลำดับได้เข้าพบท่านท้องสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ห้องรับแขกของว่าการรัฐบาลได้พบปะเยี่ยมยามท่านนางปานิยาทอตู่ประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ไปเยี่ยมยามอดีตการนำของลาวท่านศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์และท่านสมานวิญญาเกตอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวท่านเจียงเตือนสางได้ถูกต้อนรับอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยไม่ติดจิตมิตรภาพสนิทสนมและเป็นกันเองในโอกาสเยี่ยมยามลาวครั้งนี้พระธานเจียงเตือนสางยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านดร.คำพันธ์วิภาวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและกีฬาประธานสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามได้ต้อนรับท่านดร.พันดวงจิตวงศาประธานศูนย์กลางแนวลาวสังศาสตร์การนำขั้นสูงของลาวได้แสดงความคำนับสมเชยอย่างอบอุ่นพร้อมตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามสันทวามิตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งนี้ของพระธานเจียงเตือนสางประธานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นการประกอบส่วนเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามที่ย้ำใดก็ได้เพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้นำปฏิวัติลาวประชาชนทหารตำรวจที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อชาติและประชาชนพระธานประธานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังได้วางพวงมาลาอยู่ที่อนุสาวรีย์นักขบนิรนามในตอนคำของวันที่9กุมภาพันธ์ปี2012พระธานจุมรีไสยสรประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภรรยาก็ได้จัดงานเลี้ยงเป็นเกียรติให้แก่พระธานประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภรรยาและคณะด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมหักแพงสามัคคีท่านบุญยังวรกิจท้องประธานประเทศและท่านท้องสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมพนักงานการนำขั้นสูงภาครัฐก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอย่างพร้อมเพรียงวันที่10กุมภาพันธ์ปี2012ท่ามกลางแสงแดดและสายลมในยามเช้ามวลชนชาวลาวของแขวงจำปาสัก
และชาวเวียดนามต่างด้าวได้พากันเต้าโฮมอยู่สนามบินสากลเมืองปากเซเพื่อรอท่าต้อนรับผู้นำขั้นสูงของเวียดนามและคณะพอลงจากเครื่องบินพิเศษพนักทานเจียงเตือนสางและภรรยาพร้อมคณะก็ได้ถูกต้อนรับจากท่านสอนไซสีพันดอนพร้อมภรรยาและพนักงานขั้นสูงของศูนย์กลางและของแขวงกองศิลปากรของแขวงได้บรรเลงดนตรีพื้นเมืองลาวด้วยบรรยากาศมวลซื่นไม่ติดคิดบุตรภาพอยู่ที่แขวงจำปาสักท่านและคณะได้เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสถานีถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงและโทรภาพที่รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามช่วยเหลือล่าให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านศาสตราจารย์ดร.โบแสงคำมงดารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้รายงานผลสำเร็จของโครงการตั้งหน้าให้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสปป.ลาวนี้ของสายจึงเดินทางประธานประเทศแห่งสสเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของสสเวียดนามอย่างสุดอกสุดใจและพนักทานเจียงเตือนสางได้ร่วมเปิดป้ายสถานีอย่างเป็นทางการต่อมาท่านประธานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคณะได้ไปเยี่ยมยามพนักทานคำไต่ศรีพันดอนอดีตประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอดีตประธานพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพท่านเจ้าแขวงจำปาสักพร้อมภรรยาและประชาชนภายในแขวงได้จัดพิธีบาสีสู่ขวัญและจัดงานเลี้ยงให้แขกบ้านแขกเมืองระดับสูงซึ่งนำโดยพนักทานประธานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะพร้อมภรรยาด้วยความเบิกบานมวลซื่นตลอดงานการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวย่างเป็นทางการครั้งนี้ของพนักทานเจียงเตือนสางและคณะพ่อมภรรยาได้สำเร็จอย่างจบงามในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2012ซึ่งได้เพิ่มสายพัวพันธุ์ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านของสองชาติลาวเวียดนามให้ยืนยงขนมแกนตล